สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับโอ้โหเป๊ปออกมาพูดถึงเรื่องการที่จะไปคุมทีมชาติบราซิลแล้วนะครับทีมอื่นสะดุ้งแน่ครับเป๊ปโกเดล่าบอกยินดีคุมเรือใบสีฟ้าตลอดไปนะออกมาพูดแล้วนะครับเป๊ปโกเดล่าครับปฏิเสธข่าวที่บอกว่าเขาเนี่ยจะไปคุมทีมชาติบราซิลหลังหมดสัญญานะครับแถมบอกว่ายินดีที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปกุนซือชาวกาตาลันครับย้ำมาตลอดว่าเขาเนี่ยมีความสุขกับการใช้ชีวิตที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ก็ระมัดระวังเสมอครับในการพูดถึงเรื่องอนาคตของเขากับสโมสรซึ่งเหตุผลหลักก็เป็นเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมออย่างไรก็ตามครับเป๊ปโกเดล่าเนี่ยให้สัมภาษณ์ก่อนเกมพบกับลิเวอร์พูลครับว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ปิดโอกาสกับการเป็นกุนซือของให้เรอัลมาดริดต่อไปนะครับอยากเป็นกุนซือของเรอัลมาดริดนานๆเลยนะครับรายงานจากแดนกระทิงครับอ้างว่าเป๊ปโกเดล่าเนี่ยเตรียมจะไปคุมทีมชาติบราซิลเมื่อสัญญาหมดลงกับในสิ้นฤดูกาลหน้าหลังเขาเนี่ยเคยบอกว่าสนใจการคุมทีมชาติลุยทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆถึงอย่างนั้นเนี่ยกุนซือชาวสเปนครับปฏิเสธข่าวดังกล่าวรวมถึงบอกว่าตัวเขาเนี่ยยังคงอยากจะต่อสัญญายาวถึง10ปีหากมีโอกาสนะครับเมื่อถามถึงข่าวลือเกี่ยวกับทีมชาติบราซิลเนี่ยเป๊ปโกเดล่าก็ตอบว่าไม่ใช่วันนี้นะไม่เอานะผมยังมีสัญญากับทีมนี้อยู่ผมแฮปปี้มากๆเลยผมเต็มใจที่จะอยู่ที่นี่ตลอดไปนะผมยินดีต่อสัญญาอีก10ปีด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เวลาจะว่าเรื่องนั้นผมไม่รู้ว่าข่าวนั้นมันมาจากไหนถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับแฟนบอลของแมนซิตี้ที่เป็นกังวลว่าเป๊ปโกเดล่าอาจจะออกจากตำแหน่งในซัมเมอร์หน้าหลังคุมทีมมานานถึง6ปีแต่มันไม่ใช่หรอกสมัยเขาคุมบาร์เซโลนาเนี่ยนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงแค่4ปีและตอนคุมเสือใต้ไบยันมินิกเนี่ยก็อยู่นานเหมือนกันก็เพียงแค่3ปีเท่านั้นเชื่อกันว่านะครับตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ยังไม่ได้เริ่มต้นพูดคุยสัญญาใหม่กับเป๊ปนะครับแต่ก็รอว่าอีกไม่นานเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะมีการเจรจาใหม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นคำพูดของเป๊ปโกเดล่าครับก็ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับการที่เขาไม่ย้ายแล้วครับเขายินดีที่จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปนะเพราะเขามีความสุขกับที่นี่โอ้โหอยู่มาตั้ง6ปีแล้วนะสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเป๊ปโกเดล่าตอนนี้ก็โอ้โหรู้ทีมรู้กันแล้วครับผมก็ว่านะเขาไม่อยากย้ายหรอกครับผมว่าในความคิดเขาถ้าอยู่ได้ถ้าต่อสัญญาอีก10ปีเขาว่าเขาจะอยู่นะครับสำหรับเป๊ปโกเดล่าตอบชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงเช้าครับสวัสดีครับ